สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องราวตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและนี่คือช่วงเวลาของไขปมผ่านเลนครับทางช่องพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับซึ่งเราเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับวันหยุดแบบนี้คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของการพูดคุยนะประวัติศาสตร์ก็ดีหรือว่าคดีความที่เคยเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศซึ่งช่วงเวลานี้ครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการพูดคุยในเรื่องราวของโอลิมปิกกันไปนะครับที่เป็นการแข่งขันของมนุษยชาติการแข่งขันของมนุษย์โลกนะครับที่ย้อนกลับไปกว่า 2,700 ปีในตอนนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายคนก็คิดถึงนะฮะเรื่องของอารยธรรมกรีซโบราณนะครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดแล้วก็จุดเริ่มต้นนะครับของกีฬาโอลิมปิกหรือว่ามหากรรมกีฬาโอลิมปิกโลกในทุกปัจจุบันนี้จริงๆต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยการแข่งขันนะครับโดยการเอามนุษย์เข้ามาทำการแข่งขันโดยการเป็นการบูชาเทพไม่ว่าจะเป็นการวิ่งแล้วก็เป็นการเดินหรือแม้แต่กีฬาว่ายน้ำก็ตามเพศชายเท่านั้นครับแล้วก็มีการเปลื้องผ้านะฮะก็คือไม่สวมใส่เสื้อผ้าในการทำการแข่งขันในเมื่อ 2,700 ปีที่ผ่านมาทีนี้หลายคนครับพูดถึงมหกรรมกีฬาการแข่งขันของโอลิมปิกแล้วก็น่าจะนึกถึงความเฟื่องฟูนะฮะของยุคนึงของกรีซในสมัยโบราณย้อนกลับไปเช่นเคยครับมันมียุคที่เฟื่องฟูก็ย่อมมียุคมืดเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่ายุคมืดของกรีซเนี่ยจะเป็นอย่างไรในช่วงแรกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมติดตามจากตัวอย่างรายการกันก่อนแล้วกันนะครับกรีซโบราณคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีศาสนานะครับแต่อาจจะเป็นการพูดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดศาสนาของโลกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในตอนนั้นถ้าไม่มีศาสนาเขาทำอะไรเขามีการบูชาเทพครับมีแท่นบูชาอย่างเช่นเทพเจ้าซูสหรือแม้แต่โพไซดอนก็ตามนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชื่อใน12องค์เทพนะครับที่ชาวกรีซโบราณเนี่ยให้การเคารพนับถือหรือแม้แต่การเอานะครับวีรบุรุษในสงครามนะฮะเข้ามาเป็นนี่แหละครับเทพอีกหนึ่งองค์นะฮะในการบูชาก็ทำเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยอาณาจักรของกรีซดูแล้วเหมือนจะยิ่งใหญ่เฟื่องฟูมีรัฐต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกรุงเอเธนหรือแม้แต่สปาร์ตานะฮะที่หลายคนอาจจะติดตามมาจากภาพยนตร์หรือว่าหนังหรือว่าในซีรีส์ในเรื่อง300นะครับก็เฟื่องฟูเช่นเดียวกันแต่มันจะมียุคนึงครับที่กรีซโบราณเนี่ยเขาเหมือนจะถูกดับสลายลงไปจากหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็แน่นอนครับประชาชนคนกรีซสมัยโบราณนะฮะก็ต่างกระจัดกระจายกลายเป็นกลุ่มชนเล็กๆน้อยๆและที่สำคัญนะครับเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นใครเป็นคนทำและโจมตีจากใครและที่สำคัญนะครับถูกเข้าสู่ยุคมืดในยุคสมัยไหนช่วงนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับหากย้อนกลับไปนะครับในยุคสมัยของกรีซโบราณในสมัยนั้นศาสนาที่นับถือปฏิบัติในกรีซโบราณเนี่ยจริงๆจะประกอบไปด้วยชุดความเชื่อแล้วก็มีพิธีกรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องของปรัมปราหรือว่าเรื่องเทพนิยายอะไรประมาณนั้นเป็นความเชื่อแบบพหุเทวนิยมโดยชาวกรีกโบราณนั้นส่วนใหญ่จะรู้จักเทพเจ้าแห่งโอลิมปัส12องค์ถ้าพูดชื่อขึ้นมาอย่างโพไซดอนอะไรแบบนี้หลายคนในยุคปัจจุบันน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับจากภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนหรือซีรีส์หรือแม้แต่เรื่องราวนะครับภาพยนตร์ที่เป็นอาณาจักรของมาร์เวลเองก็ตามนะฮะหรือแม้แต่หนังข้ามค่ายอย่างค่าย DC เองก็มีเรื่องของการเอาเทพเจ้าโอลิมปัส12องค์มาใช้ด้วยเหมือนกันอย่างชื่อที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นซูสฮีราโพไซดอนดิมิเทอร์อะเธนาแอริสหรือจะเป็นแอโฟรไดตีอพอลโลอะเทมิสฮีฟิสตัสมีเฮอร์มิสแล้วก็รวมไปถึงครับเฮสเตียหรือว่าไดออไนซัสนะครับถ้าย้อนกลับไปมากกว่าถึง 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับคือมันเป็นโลกที่เราเนี่ยอาจจะจินตนาการเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับหลักฐานที่มันยังมีการส่งต่อมาเรื่อยๆการพูดถึงเทพทั้ง12องค์แล้วก็รวมไปถึงการรับเอาศาสนาบ้างก็พูดถึงเรื่องของการเอาเทพแล้วก็วีรบุรุษต่างๆเนี่ยมาตั้งเป็นเทพเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยก็คือเอากลุ่มการกำเนิดนะฮะของวีรบุรุษที่กำเนิดขึ้นในยุคนั้นหรือว่ายุคก่อนช่วงที่
่เราจะเกิดอาจจะเป็นยุค 3,000 ปีที่แล้วหรือยุค 1,000 ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีคนที่เป็นวีรบุรุษแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเทพก็ได้เหมือนกันนะครับศาสนากรีกโบราณเนี่ยจริงๆเขาเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายที่เป็นที่อาศัยของวิญญาณแนวคิดแรกๆเลยนะฮะเชื่อว่าเมื่อเสียชีวิตวิญญาณของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะถูกส่งไปยังยมโลกโดยที่ไม่แบ่งแยกก่อนที่แนวคิดยุคหลังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปรัชญาในลัทธิเพลโตก็จะเสริมว่ามีการแยกวิญญาณผู้ที่ทำความดีแล้วก็ผู้ที่ทำความชั่วออกจากกันอันนี้คล้ายๆกับศาสนาพุทธในบ้านเราแล้วก็รวมไปถึงนะครับอีกหลากหลายศาสนาที่ก็แน่นอนนะฮะแยกคนดีคนชั่วคนดีขึ้นสวรรค์คนชั่วก็คือตกนรกอะไรประมาณนั้นและยมโลกครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มืดมิดแล้วก็ปกครองโดยเทพเหมือนกันที่ชื่อว่าเฮดิสนะฮะแตกต่างจากโลกมนุษย์ที่มีแสงอาทิตย์และก็เขาโอลิมปัสที่อากาศสดใสโอลิมปัสนี่ก็อาจจะหมายถึงสวรรค์อะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวนอกจากยมโลกแล้วนะครับก็ยังมีทาทารัสซึ่งก็เป็นเหวลึกสำหรับทรมานและก็ลงโทษผู้ทำชั่วแล้วก็ยังมีอิลิเซียมครับซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของวิญญาณผู้ทำความดีแน่นอนครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราได้เห็นกันบ่อยๆมากครับในภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ต่างๆที่ถูกทำขึ้นมานะฮะในยุคปัจจุบันเองก็ดีเหมือนกันครับก็มีการพูดถึงในเรื่องราวแบบนี้จากอดีตเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วปรัชญาของกรีกโบราณเนี่ยเขามีแนวคิดเรื่องของการกลับชาติมาเกิดเหมือนกันนะทีนี้แน่นอนนะฮะว่ามันก็เลยกลายเป็นการผูกโยงนะครับเรื่องของรูปแบบที่เป็นต้นกำเนิดโลกของหลายๆศาสนาอย่างพุทธหรือว่าศาสนาที่กำเนิดกันมาไม่ว่าจะเป็นฮินดูหรือพราหมณ์หรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งศาสนาอิสลามนะครับก็จะมีเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับโลกหลังความตายแล้วก็การทำความดีความชั่วอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะทางนี้เนี่ยเราจะพูดได้เต็มปากเลยได้ไหมว่าศาสนาเนี่ยมีเกิดขึ้นตั้งแต่กรีกโบราณ 2,700 ปีหรือ 3,000 ปีที่แล้วได้หรือไม่จริงๆต้องบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยมันอาจจะดูพูดแล้วก็ผิดกาละเหมือนกันคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ากรีกโบราณเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีคำว่าศาสนาอย่างในความหมายสมัยใหม่เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยไม่มีนักเขียนสมัยกรีกโบราณคนใดนะครับที่เคยบรรยายถึงการบูชาเทพหรือว่าสิ่งเคารพว่าเป็นศาสนาคือเขาแบบว่าจะบูชาเทพที่เป็นเทพเจ้าแห่งความรักเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโพไซดอนเขาก็จะกราบไปเลยอย่างเทพเจ้าองค์ที่เป็นโพไซดอนหรืออยากจะกราบเทพเจ้าทอก็คือกราบเทพเจ้าทอไปเลยอะไรประมาณนี้นี่คือการยกตัวอย่างแบบปรัมปรานะคุณผู้ชมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวกรีกโบราณเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าศาสนานะครับแต่ว่ามีเป็นแบบแท่นบูชาทั่วไปสำหรับเทพแล้วก็การบูชายันแล้วก็รวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่คล้ายๆกันนะฮะในยุคสมัยกรีกโบราณเพราะฉะนั้นแล้วการนับถือศาสนากรีกโบราณเนี่ยแผ่ขยายจากกรีซแผ่นดินใหญ่ไปถึงไอโอเนียแล้วก็อนาโตเลียแล้วก็รวมไปถึงมังนาไกรกียาแล้วก็มีมาเซียนะฮะซึ่งศาสนาในอิตาลีช่วงต้นเนี่ยเกิดขึ้นมาครับเป็นศาสนาที่ชื่อว่าอีทรัสคันแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนากรีกโบราณซึ่งส่งอิทธิพลต่อไปยังศาสนาโรมันโบราณนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในกรีกโบราณจริงๆเนี่ยจะไม่ใช้คำว่าศาสนาได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเรียกได้ว่าอีทรัสคันเนี่ยหรืออีทรัสคันนะฮะก็เป็นช่วงการเกิดเริ่มต้นของศาสนาที่กำเนิดขึ้นในกรีกโบราณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมคงเคยเห็นภาพอาณาจักรกรีกโบราณที่มีความรุ่งเรืองมีความเจริญโรมันโบราณมีสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมจุดเริ่มต้นของศาสนาจุดเริ่มต้นของแน่นอนครับอารยธรรมโบราณต่างๆนะฮะก็มีจุดที่เป็นยุคมืดเหมือนกันครับของกรีซจริงๆเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของกรีซเลยนับตั้งแต่สิ้นอารยธรรมนะครับประมาณ 1,100 ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็ประมาณ750ปีก่อนคริสตกาลที่เป็นยุคที่ชื่อว่าอาร์เคอิกนะฮะหลักฐานทางโบราณเนี่ยชี้ว่าการล่มสลายปลายยุคสำริดที่ส่งผลต่อภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกในวงกว้างเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของยุคนี้นะครับนครแล้วก็รวมไปถึงพระราชวังหลายแห่งของไมซินีเนี่ยที่อยู่ในช่วงประมาณ 1,100 ปีก่อนคริสตกาลถูกทำลายหรือว่าถูกทิ้งร้างนะฮะอารยธรรมในช่วงเวลาเดียวกันนั้นประสบกับความวุ่นวายครั้งใหญ่
หลายเมืองครับตั้งแต่เมืองทรอยถึงกาซาถูกทำลายขณะที่จักรวรรดิอียิปต์เนี่ยระส่ำระส่ายจนนำไปสู่สมัยกลางที่3นะครับตอนนั้นอียิปต์ก็รุ่งเรืองเหมือนกันนะเอาจริงๆทีนี้มันมีการตั้งอาณานิคมนะฮะขนาดเล็กกว่าเดิมหลังการล่มสลายก็แน่นอนสะท้อนให้เห็นถึงภาวะอดอยากแล้วก็การลดลงของประชากรอย่างเป็นนัยสำคัญนะครับซึ่งมันก็มีทั้งประชากรเนี่ยที่เหมือนแบบแยกตัวจากกลุ่มใหญ่แล้วก็ออกมาเป็นอาณานิคมเล็กๆหรือว่ากลายมาเป็นคาราวานนู่นนี่นั่นในตอนนั้นเองอ่ะนะฮะชื่อของกรีกเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มเงียบหายไปแล้วก็เหมือนจะสูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าตัวอักษรเองก็ดีหรือว่าอารยธรรมต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยมันเกิดการพัฒนาอย่างเชื่องช้าคือเหมือนไม่มีคนมาพัฒนาต่อมันก็เลยนักโบราณคดีเนี่ยก็เลยระบุเอาไว้ว่าน่าจะเป็นยุคที่น่าจะเป็นยุคมืดที่สุดของกรีกนะครับคือมีการโจมตีกันภายในเกิดการทำสงครามกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีการติดต่อจากโลกภายนอกคือเรียกได้ว่าไม่มีกษัตริย์ปกครองนั่นเองแต่ว่าเรื่องราวตามหลักฐานจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรกันต่อผมขอไม่เฉลยแล้วกันในเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเล่ากันต่อนะครับเรื่องราวก่อนคริสตกาลนะครับหลายคนน่าจะพอนึกภาพตามในเรื่องราวของยุคที่อยู่ในหนังไซไฟหรือว่าในหนังแบบโอ้โหอดีตนะฮะที่มีการพูดถึงเรื่องของอารยธรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมโรมันจริงๆต้องบอกว่าอารยธรรมโรมันเนี่ยมาหลังจากกรีซอีกนะครับหลังจากที่กรีซล่มสลายเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นเองเนี่ยอารยธรรมการศึกษาเลขาคณิตครับรวมไปถึงรูปแบบของตัวเลขตัวอักษรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในยุคสมัยของกรีซโบราณแล้วก็ส่งต่อมาถึงโรมันในถึงปัจจุบันนะฮะและแน่นอนคุณผู้ชมครับตอนนั้นเองเนี่ยมันจะมีการโจมตีเกิดขึ้นระหว่างทางด้านของเปอร์เซียที่บุกรุกเข้ามาในกรีซนะครับคนกรีซโบราณเองตอนแรกก็สามัคคีกันครับเรียกว่าเป็นการแผ่ขยายอำนาจกันไปแบบวงกว้างมากๆแต่แน่นอนครับเมื่อมีการโจมตีจากภายนอกเข้ามาเราเข้มแข็งแต่การโจมตีจากภายในมันเข้มแข็งไม่ได้แล้วครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าพี่น้องทะเลาะกันพี่ไม่ยอมน้องน้องไม่ยอมพี่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับกลายเป็นว่ากรีซก็ไม่สามารถรักษาบ้านของตัวเองได้การเกิดศึกจากภายในน่ากลัวที่สุดแต่ว่าในตอนนั้นเองยุคก่อนคริสตกาลเขาทำอะไรกันทำไมถึงทำให้กรีซโบราณเนี่ยที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นซากปรักหักพังในภาพที่คุณผู้ชมเห็นช่วงนี้เรานั่งย้อนถามแมชชีนกลับไปในยุคก่อนคริสตกาลประมาณ 1,900 ปีก่อนคริสตกาลเกิดขึ้นกันครับทีนี้ต้องเท้าความก่อนนะครับในตอนที่กรีกเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอาณาจักรกรีกเนี่ยประกอบไปด้วยนครรัฐหลายๆรัฐครับที่ปกครองตนเองแต่สาเหตุที่มีเมืองค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าในอาณาจักรเนี่ยเป็นอุณหภูมิประเทศที่เป็นเขามากกว่าที่ราบจึงเป็นเรื่องลำบากนะครับที่จะสร้างเมืองเพียงเมืองเดียวแล้วก็ปกครองทั้งหมดทีนี้กลายเป็นว่านครรัฐทั้งหลายก็เลยมีการปกครองตนเองในยุคนั้นเองครับจะมีนครรัฐที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่อยู่2เมืองนั่นก็คือเอเธนหลายคนน่าจะพอคุ้นหูกันดีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับนครรัฐที่ชื่อว่าสปาร์ตาอันนี้ก็คือมาจากเรื่อง300เลยถ้าเกิดใครยังจำกันได้2เมืองนี้ต่างก็มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเอเธนนั้นเจริญทางวัฒนธรรมปรัชญาแล้วก็ศิลปะรวมไปถึงการศึกษาและเรียกได้ว่าเป็นจุดต้นกำเนิดนักปราชญ์หลายๆคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในระดับโลกจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนสปาร์ตาเนี่ยเก่งทางด้านการทหารเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันเพราะว่าความที่มันต่างคนต่างเจริญด้วยกันทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นคู่แข่งแล้วก็เป็นศัตรูกันแต่ด้วยแน่นอนครับทั้งอาณาจักรกรีกนั้นจะมีความเชื่อในด้านเทพเจ้าเหมือนกันนั่นเองที่จะคอยเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์นี้ย้อนกลับไปที่เราคุยเนี่ยตอนแรกก็คือเทพเจ้า12องค์ในเรื่องของเทพเจ้านะฮะโพไซดอนเนซุสอะไรนู่นนี่นั่นก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับทั้ง2อาณาจักรเหมือนกันทีนี้นครรัฐต่างๆเองก็มีการจัดกีฬาเพื่อบูชาเทพเจ้าซุสนะครับที่เขาโอลิมปัสทุกๆ4ปีนี่คือต้นกำเนิดนะฮะที่มาของกีฬาโอลิมปิกที่เราได้เล่ากันไปเมื่อตอนที่แล้วไข่ปมผ่านเลนนะครับใครฟังตอนนี้อยู่อยากจะย้อนกลับไปหาที่มาของกีฬาโอลิมปิกไปเปิดได้เลยนะจ๊ะในตอนที่มีชื่อว่า 2,700 ปีโอลิมปิกโลกนั่นเองครับอ่ะกลับมาต่อกันทีนี้การคงอยู่ในอาณาจักรกรีกนั้นก็ดำเนินมาแบบมีการรบกันครับระหว่างนครรัฐแล้วก็มีการจับมือกันเพื่อต้านศึกภายนอกด้วยเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆคือเรียกได้ว่าใครจะไปเข้ากับสปาร์ตาก็ได้ใครจะไปเข้ากับเอเธนก็ได้
ราะว่ามันมีรัฐเยอะมากๆเอเธนกับสปาร์ตาก็โอ้โหโจมตีกันพวกพระพวกพระพวกพระไปเรื่อยๆจนมาถึงศึกใหญ่นะฮะจากฝั่งเปอร์เซียที่ยกมาหมายที่จะยึดครองอาณาจักรของกรีกทั้งหมดครับโดยมีจุดเริ่มต้นจากทางเอเธนเนี่ยมีส่วนไปช่วยพวกกบฏที่โจมตีเปอร์เซียและเมื่อปราบกบฏเสร็จแล้วครับเปอร์เซียก็สะสมอำนาจจนมากพอแล้วจึงยกพลมาหวังจะตีเมืองเอเธนให้ราบคาบครั้งนั้นเนี่ยเปอร์เซียเนี่ยยกพลมาที่หาดมาราธอนนะครับแล้วก็เกิดเป็นสมรภูมิณที่แห่งนั้นด้วยโอ้โหภาพเนี่ยในหนังเรื่อง300คุณผู้ชมนึกภาพตามละกันคือมันรุนแรงประมาณนั้นเลยแต่ด้วยความชำนาญของภูมิประเทศแล้วก็ทหารของเอเธนครับที่มาต้านรับถึงแม้ว่าจะมีกำลังน้อยกว่าก็สามารถเอาชนะเปอร์เซียได้ในที่สุดในสงครามครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดตำนานขึ้น1เรื่องนั่นก็คือตำนานของผู้ส่งข่าวมาราธอนนั่นเองแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ครับก็ทำให้รู้ว่าเปอร์เซียนั้นแข็งแกร่งเพียงใดทางเอเธนก็เลยเตรียมที่จะรับมือโดยการสร้างกองกำลังเรือเอาไว้หลังจากนั้น10ปีผ่านไปครับเปอร์เซียก็บุกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยคราวนี้เนี่ยนำกำลังมามากกว่าครั้งที่แล้วและการรบครั้งนี้ก็ทำให้เกิดตำนาน300ขึ้นมาของกษัตริย์ที่ชื่อว่าลีโอไนดัสนะครับที่ช่องเขาที่ชื่อว่าเทอร์โมพิเลซึ่งเป็นเสมือนประตูสู่ภาคกลางของอาณาจักรกรีกโดยนำกำลังพลของสปาร์ตา300คนไปยันทัพเปอร์เซียนับแสนเอาไว้ตอนนั้นคือสปาร์ตากับทางด้านของเอเธนเนี่ยเขาหยุดตีกันแล้วนะฮะคือเขาพยายามแบบต้านศึกเพื่อที่จะปกป้องกรีกเอาไว้ได้ก็นี่แหละครับเป็นเหตุผลของสปาร์ตา300คนที่มีชื่อจนถึงปัจจุบันแล้วก็รวมไปถึงในหนังด้วยนะฮะไปยันทัพของเปอร์เซียนับแสนเลยนะที่ช่องเขานั้นแต่สุดท้ายได้ครับก็พ่ายแพ้ในที่สุดเพราะว่าแน่นอนกองทัพเปอร์เซียเนี่ยรู้ทางลัดแล้วก็อ้อมมาตีขนาบทัพของสปาร์ตาไว้ได้แต่ถึงแม้ว่าจะแพ้แต่การรบครั้งนี้ครับก็ทำให้ทางเอเธนแล้วก็รัฐอื่นๆรวมไปถึงแน่สปาร์ตามีเวลาที่จะเตรียมตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับหลังจากการพ่ายแพ้ให้กับการบุกของเปอร์เซียในครั้งนั้นถูกทำลายเมืองไปครับแต่ยังคงมีทหารและก็พลกำลังหลงเหลืออยู่เพราะว่าได้อพยพเสร็จสิ้นแล้วจากการยันเอาไว้ของลีโอไนดัสนะฮะหรือว่าสปาร์ตา300ซึ่งต่อมาในกองทัพเรือที่นำโดยเทมิสโตคลิสนะครับก็สามารถเอาชนะกองทัพเรือของเปอร์เซียเอาไว้ได้ที่เกาะซาลามิสแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กองทัพของอาณาจักรกรีกครับกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแหมพอหลังจากถูกตีไปใช่ไหมเขาก็วางแผนคือนำกองทัพเรือแล้วก็ตีกันทางเรือสุดท้ายก็ได้พื้นที่ทางที่เป็นทางการท่าเนี่ยกลับมาอีกครั้งเมื่อได้ชัยชนะในกองทัพเรือกำลังใจของทหารของกรีกก็เพิ่มพูนขึ้นมาเลยครับโดยกองกำลังเนี่ยก็สามารถเอาชนะทัพเปอร์เซียได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางเรือเองก็ตามแต่ทางบกก็ได้รับชัยชนะเหมือนกันเพราะว่ามีกำลังใจจากทางเรือเข้ามาหนุนช่วยนั่นเองและนี่ก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของเปอร์เซียอย่างแท้จริงหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเปอร์เซียก็ไม่ได้กลับมาเป็นภัยคุกคามกับอาณาจักรกรีกอีกเลยอ้าวแล้วไหนล่ะยุคมืดของกรีกไม่เห็นจะพูดถึงเรื่องของการล่มสลายเลยเพราะว่ามันยังไม่จบครับเปอร์เซียเนี่ยไม่ได้กลับมาเป็นภัยคุกคามกับอาณาจักรกรีกแต่พอสงครามภายนอกสงบก็เกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้อยู่แล้วเกิดสงครามภายในครับระหว่างสปาร์ตาและเอเธนขึ้นเป็นสงครามที่ยืดเยื้อหลายปีเอเธนผู้ชิงความได้เปรียบด้านกองทัพเรือเพราะว่าเราโอ้โหเต็มที่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามีกองทัพเรือไปตีเปอร์เซียมาได้ก็ขวัญกำลังใจเต็มที่เลยส่วนสปาร์ตานั้นก็ชิงความได้เปรียบทางด้านทหารบกรบกันไปรบกันมาสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับเอเธนแพ้ให้กับสปาร์ตาในที่สุดแต่ด้วยความที่นครรัฐทั้งสองเนี่ยชิงดีชิงเด่นกันมานานจนหลงลืมไปว่ายังมีนครรัฐอื่นๆที่ยังอยู่ในที่สุดครับเกิดยุคของพระเจ้าฟิลิปที่2แห่งมาซิโดเนียหรือว่าบิดาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้ใช้ช่วงเวลาชุลมุนนี้เข้ามาแทรกแซงแล้วก็ปราบนครรัฐทั้งสองนั่นคือเอเธนและสปาร์ตาได้ในที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าเป็นยุคของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรกรีกโบราณตอนนั้นเองเนี่ยพอสยบเอเธนได้สยบสปาร์ตาได้อเล็กซานเดอร์มหาราชก็แน่นอนครับพยายามขยายอาณาเขตไปไกลจนถึงอินเดียกันไปเลยทีเดียวครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่กำลังขยายอาณาเขตนะฮะก็เกิดแน่นอนครับประวัติศาสตร์ไทยเพิ่มขึ้นมาประวัติศาสตร์เทศเพิ่มขึ้นมานะฮะเพราะว่าก็จะต้องมีการสู้รบด้วยเหมือนกันอะไรประมาณนั้นแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยทางประเทศไทยหรือว่าอินเดียเนี่ยเขามีการสู้รบกับทางด้านของอเล็กซานเดอร์มหาราชด้วยหรือเปล่าแน่นอนครับหลังจากจบยุคของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชไปนั้นอาณาจักรเองเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะฮะคือเรียกได้ว่าก็ขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็ยอมรับได้บางคนก็รับไม่ได้นะฮะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชครับแบ่งเป็นหลายส่วนเลยก็มีการแบ่งการปกครองโดยนายทหารของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ด้วยสิ่งที่มันเรียกว่าอำนาจที่มันหอมหวานนี่แหละครับก็เลยทำให้เกิดการแย่งชิงกันไปมาจนสุดท้ายคุณผู้ชมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กลับมาเหลือเพียงน้อยนิดเท่าเดิมเมื่อกี้ย้อนกลับไปที่ผมพูดกันไว้ในช่วงก่อนเบรกช่วงกลางครึ่งชั่วโมงจำได้ไหมฮะมันกลายเป็นว่าผู้คนเนี่ยกระจัดกระจายกันไปเป็นคาราวานเล็กๆน้อยๆเป็นขนาดย่อมๆนะครับไปทำไร่ทำนาชีวิตรอดกันจากอาณาจักรที่รุ่งเรืองเนี่ยกลับกลายมาเหลือน้อยนิดนะครับเพราะว่าการสู้รบกันภายในนี่แหละคนนั้นก็เจ็บคนนี้ก็เสียคนนี้ก็ไม่ยอมตีกันไปตีกันมาบ้านเรือนก็พังเมืองก็กลายเป็นปลักหักพังนะครับจนในที่สุดอาณาจักรโรมันก็กลายเป็นจักรวรรดิโรมันแล้วก็กลืนกินนะครับอาณาจักรกรีกเข้าไปในที่สุดนะฮะเรียกได้ว่าโรมันก็นั่นแหละฮะเข้ามาครอบครองนั่นเองถือเป็นจุดล่มสลายของอาณาจักรกรีกในยุคโบราณนั่นเองโอ้โหนี่คือสรุปกันแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความจริงๆต้องขอบคุณคุณฉุดคิดนะฮะจากบล็อกดิบมากๆด้วยที่มีการสรุปเรื่องนี้เอามาให้แล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยแต่ส่วนกรีกปัจจุบันล่ะคุณผู้ชมประเทศกรีกปัจจุบันจะเป็นอย่างไรบ้างผมเล่าให้ฟังกันต่อเลยดีกว่าครับปัจจุบันเนี่ยหลายคนคงรับรู้นะฮะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันก็สาหัสสากันกันแบบหนักๆมากๆจริงๆแล้วเนี่ยกรีซเองเนี่ยปัจจุบันนะครับปี2560เป็นต้นมาเนี่ยกรีซเนี่ยตกอยู่ในภาวะที่ชื่อว่าล้มละลายนะครับเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายให้เจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงไม่มีเงินจ่ายให้เจ้าหนี้เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้เงินเจ้าหนี้ที่ยืมเงินมาก็ไม่ได้เงินภาวะล้มละลายครับทำให้ชาวกรีกเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วหน้าและเมื่อหลายสัปดาห์ฮะชาวกรีกเนี่ยไปเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อรอถอนเงินจากธนาคารแต่ก็ถอนไม่ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยไม่มีเงินคืนให้แก่ผู้ฝากเนื่องจากเงินสกุลยูโรที่มีอยู่ในมือเนี่ยถูกถอนไปหมดแล้วธนาคารกลางของสหภาพยุโรปเองก็เรียกได้ว่าไม่มีเงินให้ยืมอีกแล้วนะฮะเพราะว่าติดหนี้ไม่ยอมคืนครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสมัยเดิมๆนะฮะยุคของอาณาจักรออตโตมันเนี่ยกรีกกลับมาเป็นเอกราชอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โดนโรมันเมื่อกี้ที่เราเล่าไปนะครับครอบครองนะฮะก็พอมาเป็นเอกราชช่วงประมาณปี2466ครับหลังจากเป็นเอกราชใหม่ๆเนี่ยกรีกเองก็ยังไม่กลับไปใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบเดิมนะฮะทหารเองก็เข้ามาจุนจ้านในการบริหารประเทศอันนี้คุ้นๆใช่ไหมครับว่าคล้ายๆกับประเทศแถวๆนี้แหละก็เลยทำให้มีการเกิดรัฐประหารบ่อยครั้งจนกระทั่งปี2510นะครับในปีนั้นเองทหารเนี่ยยึดอำนาจอีกครั้งแล้วก็ปกครองแบบเผด็จการจนมาถึงปี2517ก็ยอมคืนอำนาจให้กับรัฐบาลการที่มีอำนาจทหารเนี่ยมายึดอำนาจครับประเทศเนี่ยย่อมไม่พัฒนาอยู่แล้วเราจะเห็นชัดได้เลยจากประเทศไทยคุณผู้ชมเอาหรือว่าประเทศที่เป็นการรัฐประหารเกิดขึ้นบ่อยๆประเทศจะพัฒนาช้าเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการบอกว่าเอ้าเปลี่ยนระบอบการปกครองอีกแล้วต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคุณผู้ชมอ่ะผมไม่พูดเยอะแล้วทีนี้กลายเป็นว่าระบอบประชาธิปไตยครับก็กลับมาใช้อีกครั้งนึงเนี่ยในช่วงที่กรีซเองเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกนะฮะของปี2424นะครับของสหภาพยุโรปเนื่องจากว่ามันต้องเข้าไปอยู่ในสหภาพยุโรปครับจึงต้องยอมรับนะฮะว่าต้องเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นทีนี้ก็มีการยืมเงินจากรัฐบาลกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนครับด้วยประเทศมันก็ติดหนี้กันมาโดยตลอดนะก็ไม่สามารถคืนได้จนตอนนี้กรีซปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าจนทำให้ต้องมีการประกาศนะฮะให้พนักงานเนี่ยทำงาน16วันต่อสัปดาห์เลยนะเหตุการณ์ประกาศขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับธุรกิจในประเทศกรีซเนี่ยพยายามจะฟื้นตัวนะฮะโดยที่กลุ่มธุรกิจบริการเนี่ยต้องทำงานนะครับ6วันต่อสัปดาห์เลยทีเดียวและเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานของในโรงงานก็อาจจะต้องทำงานถึง7วันต่อสัปดาห์กันเลยคือเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดนะฮะถึงขนาดออกเป็นกฎหมายแรงงานฉบับใหม่นะครับมาตรการดังกล่าวเนี่ยอนุญาตให้พนักงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เข้าเกณฑ์เนี่ยมีทางเลือกว่าจะทำงานเพิ่ม2ชั่วโมงต่อวัน
หรือทำงานกะพิเศษ8ชั่วโมงโดยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มได้ 40% ของค่าจ้างรายวันหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 115% หากทำงานในวันอาทิตย์ด้วยคือเรียกได้ว่าทำงานแบบไม่มีวันหยุดนะสาเหตุที่ต้องขยายชั่วโมงในการทำงานนั้นเพราะว่ารัฐบาลกรีกครับชี้ว่าเพื่อลดความเสี่ยง2ประการ1ก็คือจำนวนประชากรที่ลดลงแล้วก็2คือการขาดแคลนแรงงานทำไมถึงคิดถึงเรื่อง2ประการนี้เอาจริงเนี่ยคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อปี2009ใช่ไหมที่กลายเป็นวิกฤตการทางการเงินของกรีซนะครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยเอาจริงๆพูดได้ง่ายเหมือนกับตอนนี้ที่ลาวกำลังติดลบอยู่คุณคนลาวเองก็ไม่ได้อยากอยู่ในประเทศถ้าอพยพไปทำงานที่อื่นได้ก็ไปใช่ไหมฮะเพราะว่าค่าเงินของที่ลาวเองเนี่ยมันกลายเป็นไม่มีค่าแล้วคนเนี่ยอยากไปถือเงินบาทมากขึ้นหรือว่าไปถือเงินอื่นๆมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันครับที่กรีซเองเนี่ยก็มีเยาวชนนะครับแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพยายามที่จะหนีออกจากประเทศครับคือไม่ใช่คำว่าหนีแล้วกันคือเรียกว่าไปเปิดโอกาสหางานทำใหม่ๆที่ประเทศอื่นกลายเป็นว่าคนในประเทศเนี่ยก็เกิดภาวะขาดแรงงานเกิดขึ้นแล้วก็การจ้างงานเนี่ยก็มีคนเข้ามาทำงานไม่พอไอ้คนที่ทำงานอยู่ก็เลยต้องทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเพื่อนี่แหละครับหาเงินเข้ามาให้กับบริษัทต่างๆที่ยังคงต้องอยู่แล้วก็สืบไปอะไรประมาณนี้จนถึงขนาดเรียกได้ว่ามีผลวิจัยนะครับจากนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าคนกรีกเนี่ยทำงานหนักที่สุดในยุโรปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าได้ผลลัพธ์เนี่ยไม่โอเคนะฮะค่าเฉลี่ยของคนกรีกเองอะนะครับคุณผู้ชมทำให้คนเนี่ยทำงานเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ41ชั่วโมงซึ่งกลายเป็นว่าสูงที่สุดในสหภาพยุโรปนะครับแต่ดันได้ค่าจ้างน้อยกว่านี่จึงเป็นเหตุผลสะท้อนใหม่ล่าสุดนะครับที่วัยรุ่นแล้วก็รวมไปถึงคนจบใหม่ที่ประเทศกรีซเนี่ยก็พยายามจะไปหางานที่อื่นนั่นเองถ้าเป็นคุณผู้ชมล่ะครับมีคนมาบอกว่าวันนี้คุณได้งานทำแล้วอยู่ในบ้านเกิดของคุณในค่าจ้างวันละ300บาทเราขอเพิ่มชั่วโมงการทำงานของคุณโดยเป็นการบังคับโดยกฎหมายต้องทำงานเป็นวันละ10ถึง12ชั่วโมงได้ค่าจ้างเพิ่มชั่วโมงละ30บาท360บาทเพื่อทำงานอุดหนุนให้กับภาครัฐคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเราจะสามารถขยันสู้แรงงานแล้วก็รักชาติต่อไปได้หรือเปล่าอันนี้เป็นแล้วแต่เหตุผลของความคิดคนนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็ทำให้เรายังคงมีงานทำอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตัวเองนะถึงแม้ว่างานมันจะเหนื่อยขึ้นแต่เงินมันจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่เราก็ยังคงได้อยู่ในบ้านเกิดของตัวเองแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับหลายคนก็มองว่าโอ้โหกรีซเนี่ยกลับมาจากสมัยก่อนที่เคยแตกแสลกขาดและเคยกลายเป็นเมืองขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงคุณผู้ชมครับแต่เนื่องด้วยพิษเศรษฐกิจจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เคยผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนั้นมาเหมือนกันในยุค IMF นะฮะหรือว่าฟองสบู่แตกกรีซเองก็ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้มาเหมือนกันนะครับประชาชนเนี่ยต้องการไปถอนเงินที่ธนาคารแต่ธนาคารบอกว่าไม่มีเงินให้เพราะว่ามีคนมาไปหมดแล้วหรือต้องเอาไปจ่ายหนี้ให้กับสหภาพยุโรปหมดแล้วนะครับธนาคารกลางของกรีซทุกแห่งไม่มีเงินจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนกลายเป็นว่าค่าเงินของกรีซเนี่ยจากระดับที่อยู่ในแรงที่สามารถซื้อขายในระดับโซนยุโรปด้วยกันเองได้ถูกติดลบลงมายกตัวอย่างง่ายๆประเทศใกล้บ้านเรานะฮะอย่างประเทศลาวที่เงินลาวตอนนี้ไม่สามารถซื้อจ่ายอะไรได้แล้วต้องใช้เป็นค่าเงินอื่นๆอย่างเช่นค่าเงินบาทนะครับกลายเป็นว่ากรีซเองก็ประสบปัญหานั้นมาจนถึงปัจจุบันเหมือนกันและที่สำคัญในตอนนี้นะครับเขาประกาศให้แรงงานของชาวกรีซเนี่ยต้องทำงานนะครับมากกว่าถึง6วันต่อสัปดาห์นี่คืออย่างน้อยนะฮะหรือบางคนเนี่ยอาจจะโดน7วันเลยทีเดียวก็ทำให้พี่น้องประชาชนของกรีซครับกลายเป็นอีก1ประเทศในโซนยุโรปที่ทำงานหนักและเยอะที่สุดนะฮะน่าจะติดอันดับโลกเช่นเดียวกันนะครับประเทศเราเองก็ถือว่าในตอนนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันแต่สัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกยังอยู่ในตอนของประวัติศาสตร์นะฮะอีก1ตอนนะครับรอติดตามได้เลยใบให้ว่าเราจะวนกลับมาที่แถบประเทศไทยบ้างดีกว่านะครับแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามแล้วกันนะครับทางช่องโพลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับรายการไขปมผ่านเลนทุกวันเสาร์นะครับตอนนี้ฟังออนไลน์ได้เลยครับผ่านทาง politv.tv และ YouTube channel นะครับค้นหาคำว่าไขปมผ่านเลนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ